สวัสดีค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับในการต้มถั่วดำแบบง่ายๆใช้เวลาแค่10นาทีไม่ต้องใส่ช้อนไม่ต้องใช้เบกกิ้งโซดาด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ใช้ถั่วดำทั้งหมด1ถุงนะคะหรือจำนวน500กรัมค่ะก่อขัดเอาเม็ดแตกเม็ดเสียออกนะคะแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาด 2-3 น้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ำทิ้งไว้ข้ามคืนหรืออย่างน้อย6ชั่วโมงเมื่อครบเวลาตัวถั่วของเราก็จะบวมน้ำขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะก็นำไปเทเอาน้ำออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดสัก1รอบเสร็จแล้วเราก็จะได้เม็ดถั่วที่บวมน้ำแบบนี้นะคะถั่วแห้ง100กรัมก็จะได้ถั่วบวมน้ำทั้งหมด200กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งถั่วใส่ถุงแล้วก็แช่ฟรีซเก็บไว้ใช้กันนะคะส่วนตัวก็จะชั่งถุงละ200กรัมซึ่งมาจากถั่วแห้งทั้งหมด100กรัมนะคะก็ให้เพื่อนๆเขียนแล้วก็ระบุวันที่ไว้ค่ะเวลาที่เราจะใช้งานก็จะได้รู้ปริมาณแล้วก็หยิบมาใช้ได้สะดวกนะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะเสียเวลาในการเตรียมถั่วแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะคะครั้งต่อไปที่เราจะใช้ก็แค่หยิบจากฟรีซแล้วก็นำมาต้มได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีต้มกันนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วที่เราแช่ฟรีซแล้วก็แข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาต้มได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องวางละลายนะคะใส่น้ำเติมลงไปแค่พอท่วมเสร็จแล้วก็นำมาตั้งไฟต้มด้วยไฟกลางเป็นเวลา10นาทีแค่นี้ก็จะได้ถั่วดำต้มสุกแล้วค่ะเมื่อครบเวลาก็ปิดแก๊สนะคะไม่ต้องปิดฝาบ่มใดๆทั้งสิ้นค่ะก็เทเอาน้ำออกนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คความสุกของถั่วด้วยกันค่ะก็ใช้มือบีบได้เลยค่ะถ้าแตกออกจากกันโดยไม่ต้องใช้แรงนะคะก็ถือว่าสุกแล้วค่ะยังไงก็ฝากไปลองทำกันดูนะคะ